สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสเรียชั่นนะครับหนังที่ผมจะเรียชั่นในคราวนี้นะคือเรื่อง Spaceship Earth นะครับผมและเรื่องย่อเข้านะคะก็เกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตอยู่บนยานไบโอสเฟียร์2เป็นเวลา2ปีครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็มาจากเรื่องจริงด้วยนะครับที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสถานีอวกาศจำลองอ่ะให้เขาไปอยู่ในนั้น2ปีไปปลูกผักไปสร้างพระอาทิตย์จำลองอะไรเงี้ยแล้วที่ผมได้ยินมาเนี่ยเหมือนกับว่าหลังจากที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีคนออกมาแล้วเป็นบ้าด้วยนะครับผมหนังเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นแนวสารคดีหรือว่าเอามารีเมคทำเป็นหนังเลยนะครับผมก็ไปลองดูหนังเรื่องนี้พร้อมกันครับ As I look at biosphere 2 and I'm ready to enter I take my last breaths of this atmosphere for 2 years นี่ภาพจริงป่ะเนี่ยใช่ๆมันก็ยังอยู่ในโลกนี่แหละ How can you prepare yourselfที่จะไปผจญภัยในที่ที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนไปปลูกผักเลี้ยงสัตว์อะไรที่เป็นแบบเรียกว่าไบโอสเฟียร์2เพราะว่า1คือโลกwas a global curiosity made human beings separated from life. I don't know any innovative human organization that doesn't have cult-like aspects. We called ourselves Synergists. John Allen was a very good leader. He was a mind musician. Here is your brainwashing cult leader. พูดถึงเรื่องล้างสมองเลยThe negativity started. Fighting is taking away from us accomplishing our objectives. That set off alarms to me. I don't want to talk about it. นี่น่าจะเป็นคนที่ออกมาแล้วมันมีแบบริชวลคือแบบพิธีกรรมแปลกThere's a sudden spike in CO2. มีการพุ่งขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ Here is this capsule of life from Earth. It was science fiction without the fiction. เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่นิยายอนาคตอยู่ที่นี่แล้วน่าดูคือเราชอบเรื่องอวกาศอยู่แล้วจริงๆอันนี้คือไม่ได้ออกนอกอวกาศนะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นเหมือนกันกับชีวิตที่คนเขาจินตนาการไปว่าเฮ้ยเราไปสมมุติว่าแบบเราไปอยู่ดาวอังคารได้เราก็สร้างโดมอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าพอมันสร้างจริงอ่ะแล้วข้างในมันมีอะไรบ้างที่เขาบอกว่าเป็นอีโคซิสเต็มอ่ะมีป่ามีสัตว์มีอะไรเงี้ยแล้วยังไงอีกแล้วคนใช้ชีวิตได้เหมือนกับโลกภายนอกจริงๆหรือเปล่าและอีกอย่างที่น่าสนใจคือเรื่องดราม่าอันนี้คือไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้างในเนี่ยมันเกิดดราม่าอะไรขึ้นบ้างคือเหมือนเมื่อกี้มันพูดถึงว่ามีการต่อสู้กันเพื่อที่จะทำอะไรให้สำเร็จคือแต่ละคนก็คงมีทาสก์ของตัวเองที่ต้องทำให้สำเร็จคือเรื่องพิธีกรรมอะไรประหลาดๆที่เมื่อกี้มันมีฟุตโชว์อยู่อะซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฟุตจากในนั้นจริงหรือเปล่าหรือเป็นฟุตที่ถ่ายทำขึ้นมานะแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ทำใหหนังมันน่าสนใจอ่ะอย่างที่ในหนังพูดมันดูเหมือนเป็นฟิกชันวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ใช่ฟิกชันนะมันเกิดขึ้นจริงแล้วมีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากก็เรื่องการที่มันมีการตั้งลัทธิประหลาดขึ้นมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าผมก็เลยอยากมองว่าแบบเฮ้ยถ้าคนที่มันไม่มีศาสนาแล้วต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นเวลา2ปีเนี่ยมันก็คนเราเนี่ยมันจำเป็นจะต้องสร้างลัทธิหรือว่าเหนี่ยวนำทางจิตวิญญาณขึ้นมาหรอมันมีความจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าเราต้องอยู่ในนั้นเนี่ยเฮ้ยมันจะมีความกดดันขนาดไหนวะแล้วไอการต่อสู้เพื่อที่จะมาเป็นลีดเดอร์เนี่ยคนเราเนี่ยมันมีสัญชาตญาณที่ต้องการจะเป็นผู้นำหรือว่าสัญชาตญาณการต่อสู้ตลอดเวลาเลยเหรอดราม่าที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันน่าจะทะลอนความเป็นมนุษย์ออกมาได้ดีมากๆนะแล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนชอบดูหนังนอกกระแสนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ก่อนใครครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับฝ่ายค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.
Here is this capsule of life from Earth. It was science fiction without the fiction. This is an incredible moment. The future is here.